สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสปถานการณ์เซตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลลุ่มเข้าผินปกติครับประจําวันศุกร์ที่7ตุลาคมกับผมอาจารย์จิมจินนัสินสรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคละเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อ e ีฟิสกูครับ เราห่างหายกันไป1วันเมื่อวานนะตลาดบ้านเราบวกลบกันไปประมาณไม่เกิน3จุดอาจารย์ขออญาตลาพักผ่อนนะครับนะก็ไม่ได้เจอกัน1วันนะครับวันพฤหัสที่ผ่านมาก็โอ้ตลาดนะครับวันนี้นะก็คือวันนี้นะครับตลาดก็วิ่งพรวดนะครับขึ้นมานะครับตอนนี้เกิน1,590นเะครับเววี่งขึ้นมาค่อนข้างไกลนะครับเรียกว่าเข้าใกล้เกณฑ์ซื้อรอบใหม่ของเรากันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดย้อน กลับไปนะครับในแผนเดิมของเราครับก็ต้องบอกว่าผมเองนะครับแนะนาให้ทุกคนนะครับลดพอร์ตออกมาตั้งแต่ตอนที่ตลาดนะครับอยู่ที่1 6 4 0ถึง1660กนะก็ให้ทุกคนลดพอร์ตบริเวณนี้นะครับหลังจากเตือนลดพอร์ตครับตลาดก็ร่วงมาประมาณสัก100จุดนะครับลงไป1,500ากว่าห้ารอยาไปแถวๆนี้นะครับจนกระทั่งตีกลับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเกณฑ์ของการซื้อนะครับก็จะมีแบ่งแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่แบ่งซื้อหลายๆไม้นะครับก็เริ่มทยอยซื้อกันบ้้าางแลวก็ม สะสมมาตั้งแต่1,605,1610,1,595ก็เก็บนะครับ1,570,1,575ก็เก็บอีกนะครับนะแต่คนที่ไม่ได้ซื้อนะครับคนที่ไม่ได้ซื้อแบบทยอยซื้อนะครับซื้อแบบไม้เดียวตุ้มเดียวนะครับก็จะรอนะครับอยู่ที่1,590และ RSI ใน time frame 30วินาทีต้อง overbought ด้วยเข้าสองเงอนไขนี้เมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่า นะครับภาพนะครับระยะสั้นภาพระยะสั้นนะครับของซินเด็ดนะครับเป็นภาพขาขึ้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะไปดูกันครับว่าตอนนี้นะครับเข้าเกณฑ์ซื้อนะครับของคนกลุ่มนี้หรือยังครับเดี๋ยวมาดูกันเพราะวันนี้เซ็ตเหวี่ยงขึ้นมาเกิน1590นะไปดูเที่ยวมันจะเข้าเงื่อนไขการซื้อคืนแล้วหรือยังนะครับรวมทั้งคนที่ใช้ตัวโปรแกรม MT5 นะครับสไนเปอร์ในการนับไพ่บอลล่มเจ้ามือเนาะทีเฟกนะครับ วันนี้นะครับสามารถทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยากง่ายยังไงเดี๋ยวไปดูกันด้วยนิดนึงครับอาจารย์เตือนเหมือนว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับไอ้ทุกทีครับเทปประจำสัปดาห์นะครับ weekly นะเสา,าร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันนะครับอาจารย์ติดภารกิจเนาะเราไปเราจะไปเจอเทปวิ e k l y ใครทีก็คือวันจันทร์หน้าเลยนะครับอ่ะแจง้งแจ้งข่าวสารก่อนนะครับ เอาละทุกท่านครับไปเริ่มต้นกันที่4ผู้เล่นของบ้านเรากันบ้างครับกองทุนป๊อปเทดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับวันนี้นะครับตลาดบ้านเราก็บวกไปจนขึ้น8จุดครับก็เรียกว่าบวกค่อนข้างแรงจริงๆขึ้นไป1 5 9 5เลยค้างอยู่บริเวณนี้นานมากนะครับอาร์ยไม่รู้โลโอบอลหรือยังสาสุชีเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะก็ส่วนผู้เล่นนะครับทั้ง4กลุ่มนะครับต่างชาตินะครับกับรายย่อยยังคงซื้ออยู่เบาๆนะครับส่วนกองทุนกับป๊อปเทดก็ขายเบาๆเหมือนกันวันนี้ จร,จริงบอลลูนวันนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับ60,000กว่าล้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดต่ำกว่ามาตรฐานมากนักนะครับเฉลียล่ยเฉลี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก67,000ล้านอยู่แล้วนะครับบอลลูมเทรดของเรานะงั้นก็วันนี้บอลลูมไม่ได้น้อยนะแต่เียงแต่ว่าเห็นการเล็กคอนไซน์ของยอดแต่ละผู้เล่นนะครับมันเหลือกันไม่เท่าไหร่ก็แสดงว่าน่าจะมีกี่ช่วงของการโลโอเวอร์เงินนะครับเป็นไปได้นะครับอาจจะอยู่ช่วง,งการโลโอเวอร์เงินแปลว,ว่ามีการพยายามจะย้ายอยู่นะครับย้ายมีเงินตัวเองอยู่ย้ายจากเซกเตอร์นี้ไปเซ นะครับถอดจากอนุ่นไปอันนี้เดี๋ยวเราไปลองดูดีครับว่าเงินตัวนี้มันเข้าเซกเตอร์ไหนกันบ้างนะเดี๋ยวไปเช็คภาพรวมของเงินไหลเข้าไหลออกกันด้วยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ครับผ่านมา4วันนะครับลายย่อยบ้านเรากลายเป็น MM ซะอย่างนั้นนะครับดูครับมีสกอร์อยู่9คะแนนเป็นไปไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวก็จะต้องพลิกพลิกขั้วครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าจะเป็นใครนี่เพิ่งเริ่มแค่3วัน4วันเทรดครับผมนะประมาณนี้นะถ้ารายย่อยเป็น MM นี่หาแตกเลยนะครับไม่น่าเป็นไปได้นะครับ ส่วนนี้เป็นตัวระบบแท่งเทียนนะครับพยากรตลาดวันต่อวันนะครับวันนี้ปิดแบบนี้พรุ่งนี้มองอย่างไรนะครับเรามองลงมาตั้งแต่วันที่27กันยายนนะครับก็เวลามองลงก็มาร์กปิดดีเอาไว้นะครับถ้าทะลุปิดดีก็แสดงว่าจะเริ่มกลับมามองขึ้นปรากฏว่านะครับวันนี้นะครับขึ้นปิดที่1589เกนะครับเกิน15 8 8แล้วเนะบวกลบเกิน1จุดแล้วนะอ่าที่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวบบวกลบนะอันนี้ก็คือเกิน1จุดก็คือเกินนะครับเกินปิดเกินก็คือเกินนนนนััง้วพุ่ี ระบบแท่งเทียนก็จะเริ่มกลับมามองขึ้นเป็นวันแรกนะโอ้หนาวๆเหมือนกันนะนะครับคือตลาดมันค่อนข้างเวี่ยงแต่จริงๆแล้ว ต้องบอกกันว่าการขึ้นรูปทรงของรอบนี้นะครับก็มีโอกาสจะเป็นขาขึ้นระยะสั้นได้นะ,ะเดี๋ยวไปลองดูกันว่าทาไมหลักของอ e ีเลยกเวฟมันมีครับถ้ามันนับขาของเวฟได้ประมาณสัก5ขาเป็นต้นไปที่ไม่ใช่3ขานะครับอโอกาสฝั่งขึ้นก็จะได้เปรียบมากกว่าโอกาสฝั่งลงเดี๋ยวเราไปลองนับดูกันว่าในห้าขาจริงไหมนะครับประมาณนี้เอาแต่เอาเป็นว่าแท่งเทียนนะครับปิดเกินปิดดีแล้วนะครับในมุมของแท่งเทียนนะครับวันพรุ่งนี้จะเริ่มมองขึ้นเป็นวันแรกนะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อเริ่มมองขึ้นแล้วก็ให้มาร ประมาณนี้จำไว้เลยนะงั้นวันพรุ่งนี้ก็เริ่มไปโฟกัสปิดแยกกันนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะใครจะเข้ามารับข่าวสารทุกวันครับสแกนเคอว์ารโค้ดซ้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มครับหรือพิมพ์คำว่า T dot M slash Thai investor dot s ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเข้ามารับข่าวสารจากเราได้ทุกวันนะครับรวมทั้งข่าวสารจากบรกเกอร์ด้วยนะครับว่าเขามีมุมมองในเซ็นต์อินเด็กซ์ในแต่ละวันเป็นอย่างไรนะอันนี้เป็นระบบ ทีเดเตอร์นะครับซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีนะครับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาดูได้หมดทุกๆ device ์นะครับมือถือ iPad คอมพิวเตอร์ได้หมดนะครับก็รอบนี้นะครับเราบอกว่ารีบาวนะครับถ้ามีคําว่าต่อก็แสดงว่าพูดว่ารีบาวมาตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเราไม่ได้เจอกันก็อาจจะงงว่ามันเขียนรีบาวตอนไหนว่าอะไรเนี่ยนะครับก็เราไม่ได้เจอกันมาแต่จริงเงื่อไขพวกรีบงรีบาวอะไรเราก็จะมักจะบอกก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมักจัดเราจะบอกก่อนแล้วว่าสัญญาณรี เงื่อนไขเป็นยังไงสัญญารีบาวนะครับเป็นยังไงนะครับอ่าถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนี้ก็แสดงว่ายังไม่เกิดเงื่อนไขรีบาวประมาณเนี้ยนะครับก็เซตนะครับพักฐานมาตั้ง14กันยาครับแล้วก็รีบาวเมื่อวันที่4ตุลาคมนะครับเกณฑ์ซื้อคืนก็คือเมื่อปิดสูงกว่า1 5 9 0นะครับอันนี้เป็นทางเฟรม30นาทีเนาะอ่ามันต้องมีแท่งไหนแท่งหนึ่งที่ปิดเกิน1,590อยู่แล้วในนี้นะครับคำถามคือ RSI overbought หรือยังและ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 แ,แ,แปลว่าต้องจริงและจริงนะครับถึงจะเข้าเงื่่อนนนะไขเเาาาะกลยป็ว อันนี้เป็นจริงละแต่ว่าอันนี้ยังไม่เป็นจริงนะครับงั้นก็สเก์ซื้อยังไม่มาแต่ที่ที่ผมบอกทุกคนที่ความน่าดีใจคือสเกตมื่อมันนับได้5ขาตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับซึ่งหลักของการเด้งเพื่อลงต่อมันจะได้แค่3โดยธรรมชาตินะครับแต่ถ้ามันขานะีขามันจะไม่ค่อยเดย์นะครับห้าขามันก็เป็น1ในอะไรที่ที่น่าสนใจที่จะเกิดการกลับตัวได้แล้วกันงั้นรอบเนี้ยเอาจจริงนะ ถ้าไหลลงมานะผมมองนะครับถ้าไหลลงมานะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยเพราะว่าริทริบอร์ดจะดีกว่าตอนที่ RSI จะโอเวอร์บอสนะครับนะถ้า RSI โอเวอร์บอสเนี่ยนะครับมันต้องรอให้ทำไฮใหม่นะครับแล้วถ้าวันพรุ่งนี้มันทะเลอทะลทะล่าทะลึ่งนะครับทุบลวดลงมานะครับตรงนี้นะแล้วผมมองว่าถ้ายิ่งเข้าใกล้โซนนี้นะครับคนที่เล่นแบบไม้เดียวอะนะครับนะไอคนที่ทยอยซื้อมาทยอยซื้ออยู่แล้วแหละนะครับมันก็คงอยากจะซื้อเพิ่มไม้สุดท้ายตอนราคาเบรกเนาะแต่ว่าคนที่คิดจะซื้อไม้เดียวอยู่แแลล้้้วววนนนะะครรรับบจออออซือตอเเกีนะ่่ยผมมงา ด้วยความที่มันสร้างคอมบิเนชันแบบ5ขาข่ายนี้นะครับถ้ามันไหลวุบลงมาแล้วใกล้ตรงนี้นะ,ะผิดทางก็เลิกอะไรประมาณนี้ผมว่านี่รีสบอร์ดจะคุ้มนะครับก็ไม่รู้มันจะทําแบบนั้นให้เราหรือเปล่านะครับก็เราบอกทุกคนไว้ว่าถ้าเหตุการณ์ต้มกบก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเซลเซตอัพแล้วก็เห็นราคานะครับปิดหลุดตรงโลนี้นะครับเซตอัพก็จะเป็นของแทนะ่ง MT5 เนาะใครที่มี MT5 อยู่ก็ดูตรงนี้นะครับใครไม่มี MT5 ก็ดูแค่เงื่อนไงข1 5 5้ก็พอนะครับอ่าแล้วแต่ นะครับถ้าได้ e n t t i f y ไปตัวหนึ่งก็จะได้ความแม่นยําไปด้วยนะครับตรงนี้นะกรอบวันนี้นะครับกรอบวันนี้แต่แต่คนที่เปิดพอร์ตเข้ามา,าทางเจ้าที่อาจารย์จะมีส่ง alert signal ให้อยู่แล้วนะครับพอเวลามีลล์เ set up หรือ buy set up เกิดขึ้นก็จะส่งไปในห้อง signal เลยงั้นต่อให้คุณใช้หรือไม่ใช้คุณก็จะได้รับ alert m e มส a g จตรงนี้อยู่แล้วนะครับอ่าคนก็งั้นผมก็เลย refer ได้เพราะว่าที่ refer อย่างนี้ได้เพราะว่าทุกคนสามารถที่จะดูได้อยู่แล้วนะครับที่หน้าง,งานนะครับอืมประมาณนี้นะ กรอบวันนี้นะครับ1 5 15 9 5 1 5 9 0นะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็ยังอยู่ในเฟสของการรีบาวนั่นแหละนะครับย่อลงมาผมมองว่าเป็นโอกาสเพราะมันนับขึ้นได้5ขาตรงนี้นะครับอ่ะก็ใครจะรอถ้ารอไอซ o โอบอสมันก็ก็ปลอดภัยหน่อยแต่ราคาก็จะอาจจะแรงหน่อยนะประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมเชื่อให้ไ s ซ o โอบอเพราะว่เาเราเพราะว่าเราทยอยซื้อมาบ้างแล้วไงไอสามไม้ I ine, นะั่นนะครับดอยอยู่เลยนะอ่ะงั้นถ้าไ s ซ o โอบอมันก็จะเป็นผลดีกับคนที่ทยอยซื้อมาต่อหน้านั้นนะอื ประมาณนี้ครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของแผนที่เราได้วางเอาไว้นะครับทยอ่านี่ไงทยอยซื้อสะสมนะครับโซนี้3โซนนะครับ1 6 0 5 1 6 1 5นะครับ1595แล้วก็1575 1570นะครับ3โซนนี้ซื้อนะครับใครที่แบ่งไม้ซื้อก็ให้ซื้อได้ไม่เกิน60%โซนนี้ก่อนนะครับส่วนไม้สุดท้ายก็ซื้อคืนทั้งหมดเมื่อปิดสูงกว่า1590และ RSI o b o a r d นะครับก็เขียนชัดเจนตรงนี้เนาะใครที่ไม่ใครที่ไม่แบ่งซื้อซื้อไม้เดียวตุ้มเดี๋ยวก็หลอกเงื่อนไขนี้เลยนะครับอืม นะครับมีโอกาสจะเป็นรีบาวต้มกบนะครับดดือดโอเคนะอ่าก็ถ้ามีเสืยสียรภาเกิดขึ้นแล้วก็ต่ำกว่าหนึ่งห้า้าด้วยก็จะเป็นต้มกบตอนนี้ยังไม่เข้าเงอนไขนี้ด้วยนะเออนะครับก็ยังไม่เข้าเงอนไขต้มกบนะครับงั้นก็ยังเรียกว่าหยุดสภาวะคุมเครือโอกาสจะบายโอกาสจะได้ซื้อก็มีนะครับโอกาสจะเป็นต้มกบก็ยังมีอยู่นะอย่าชะล่าใจนะครับยังเป็นช่วงที่คุมเครืออยู่ตอนนี้ออกได้ทั้งสองหน้าเลยนะเออนะกองทุนกับ กองถุงกระปเทดก,ก็ขายรัวในช่วงนี้นะครับไม่รู้กลัวหน้าแหกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าตอนนี้หลายๆสัญญาณะไรทคนิ่เขเนี่ยเริ่มเริ่มกลับตัวเริ่มพลิกบ้างแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้แท่งเทียนจะได้ไหมทะลุป,ปิดดีเอะทะลุป,ปิดดีละสังเกตไหมครับว่าหนึ่งในแท่งเทียนเริ่มกลับตัวละไปดูครับ VW a ววันนี้ครับในฝั่งเซ็ตกับ V w a วในฝั่งฟิวเจอร์นะครับหรือทุนเฉลี่ยของทุกคนในตลาดนะครับเกิดสัญญ,ญาณกลับตัวแล้วหรือย,ยังอ่าไปดูกันนะครับอ่ะก่อนอ ไปเริ่มต้นที่ฝั่งฟิวเจอร์กันก่อนนะครับฟิวเจอร์วันนี้ต่างชาติครับลองอินเดีคฟิวเจอร์นะครับไปที่30,000กว่าคอนแทคมองขึ้นนะครับของทุนบ้านเราครับช็อตไปที่4,000กว่าคอนแทคมองลงครับแล้วก็รายย่อยบ้านเราครับช็อตไปที่20,000กว่าคอนแทคมองลงเหมือนกันนะครับโอเปนอิเลนส์นะครับวันนี้ปรับตัวลดลงนั่นแปลว่าแต่ละคนพยายามปิดโพซิชันของตัวเองออกนะครับงั้นต่างชาติลองวันนี้นะก็แปลว่าอาจจะปิดหน้าช็อตนะครับการปิดหน้าช็อตก็แสดงว่าเขาอาจจะมองว่าดาวไซด์ออาจจะะะไม่เยล เขาจะเริ่มปิดนาชอ็อตก็เป็นเรื่องที่ดีนะการที่เขาทยอยปิดชอ็อตในบริเวณที่มันใกล้แนวรับนะครับแต่ถ้าเกิดใกลนะ้แนวรับมันยังทะลึ่งเปิดรอเอ้ยเปิดชอ็อตเพิ่มขึ้นอันนี้น่ากลัวนะครับอตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับในฝั่งในฝั่งที่อาจจะมีการในฝั่งที่จะประเมินว่าดาวไซด์อาจจะเริ่มไม่เยอะและ้วจากการเห็นต่างชาตินะครับเริ่มทยอยปิดชอ็อตนะตอนนี้นะอะ คราวนี้มาดูในมุมของเซตอินเด็กแบบ4 t i m ท f r a m รกันบ้างครับ i ี time frame ่ f ท a m e ฟรมค่า m ท f r a ฟรมว e k ยังคงอยู่ทมยังคงเป็นเวฟ4อยู่นะครับถ้าถ้าสัปดาห์นี้ปิดรูปแบบนี้สวยมากนะครับทุกคนถ้าวีกนี้นะปิดแบบนี้นะหรือวันพรุ่งนี้นะครับปิดสูงกว่านี้อีกหน่อยก,ก็ก็ถือว่าดีอย่าปิดลงนะครับเพราะว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบแฮมเมอร์ได้นะครับงั้นก็ถ้าวันศุกร์นี้ปิดแถวๆบริเวณเนี้ยหรือปิดบวก,กวันเนี้ยดีมากๆถ้าจะปิดลงก็อย่าลงเยอะนะครับลงสักห้าจุดอย่าให้เเกกินี้นยยั็งถือว่่าไมไมด นะครับงั้นรูปแบบรูปทรงอย่างนี้ถือว่าเท่านี่นะครับโอเพนมันอยู่ที่1585นะครับ158 1585 15หรือตรงนี้กประมาณ4จุดก็ไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้ลงเกิน5จุดเอางี้ดีกว่าถ้าจะลงนะถ้าลงไม่เกิน5จุดผมว่ารูปทรงของแท่งเทียนยังพอเขาเรียกเป็นรูปทรงที่ลุ้นที่จะกลับตัวได้เอางี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าปิดบวกยิ่งเท่าบวกยิ่งดีถ้าถ้าจะลงถ้าวันศุกร์จะถ้าจะลงนะครับอย่าลงเกิน5จุด นะครับรูปทรงจะไม่เสียหายใน,นมุมของแท่งเทียนนะครับเป็นการปิดวิกที่ค่อนข้างโอเคเป็นรูปทรงที่จะเกิดการรูปแบบการกลับตัวได้อย่างเงี้ยคือคาดหวังว่าจะเกิดการกลับตัวได้นะครับงั้นการที่เป็นเวฟสี่แล้วเราเราพยายามหารูปทรงว่าเออมันจะใกล้จบเวฟสี่เมื่อไหร่นะครับก็หนึ่งหนึ่งรูปแบบแท่งเทียนก็คือรูปทร,รงตรงนี้นะครับงั้นวันพุ่นี้มาสุกลุ้นประมาณนี้กันถ้าจะลบอย่าลบเกินห้านะครับอ่ะ อันนี้นะครับส่วนทางเฟรมเดย์นะครับแหมวันนี้นะครับเป๊ะเลยนะครับแหมไม่รู้ไปอีท่าอะไรนะครับขึ้นไปชนคู่สมมาตรนะครับจะทำท่าจะเบรกอยู่แล้วครับก็ไม่เบรกถอยลงมาก่อนอ่าไม่รู้กักอะไรนะครับอ่ะก็ไหลลงมาตรงนี้ก่อนถือว่ายังไม่เบรกคู่สมมาตรขึ้นไปนะอยู่ที่1590นะครับวันนี้ปิดที่1589เนาะทางเฟรมสามสิบนาทีนะครับตอนนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะในการขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทามสิบนาทีรับนับได้5ขาด้วยนะครับการนับได้5ขาเป็นอะไรที่่คคาาดดหววัังไ้นะะรบจ มีโอกาสที่จะเป็นการการขึ้นรอบใหม่ในไทม์เฟรมนี้นะครับก็เหลือแค่รออ s i O b ท t t o บสเนั้นเองนะครับนะก็จะยืนยันทันทีนะครับประมาณนี้นะครับงั้นตอนนี้ขออย่างเดียวครับวันสุกนี้นะถ้าคุณจะถ้าคุณจะลงมา5จุดดูในสามสิบทีนี้มันอยู่ตรงเลขอะไร1582โอเคนะครับ เราซื lives, ้อได้หน uh, right ึ่งห้าแปดสองนะครับก็ประมาณสักเจ็ดจุดตีสักห้าถึงแปดจุดอ่ะตรงนี้นะครับผมให้สักห้าถึงแปดจุดแล้วกันนะครับทุกคนสุกนี้นะครับห้าถึงแปดจุดนะอย่า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 ถ้าจะลงอย่าลบเยอะไปกว่านี้นะครับห้าถึงแปดจุดนะครับถ้าจะลงนะอย่าลงเยอะไปกว่านี้อ่ะช่วยกันดูดิจำที่ผมพูดด้วยนะครับช่วยกันดูดิว่าไอ้พวกนี้มันจะทํำยังไงกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวแสบกองทุนนี่ก็ นะฮะมันก็แสบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับไอ้วันที่มันทุบบางแรงๆนะครับนะก็จำได้ไหมผมบอกทุกคนไว้ว่าการลงรอบนี้นะครับอมองไว้3 3มสามเลเวลว่าจะไม่หลุดก็คือ1 5 7 5งห้าจะไม่หลุดนะครับไอ้คนที่ทําหลุดคือใครครับกองทุนครับต่างชาติมาเริ่มชะลอชะลอจะไม่ขายแล้วนะกองทุนวูบเดียวเลยฮะทุบซะแบบเปรี้ยงเลยครับโอ้โหไอ้วันขึ้นเลยะสมนคำหน้ามันนะครับนะก็ ไม่รู้กินอะไรของมันนะครับะอะไรที่ทําให้เทคนิคข้อเสียอะไรที่ทําให้ดูแย่นะครับแทนที่จะขายจากบนบนนะครับเที่วลจบนไม่ครับมาขายตอนจังหวะล่างล่างขายแล้วดีด <c oughs> คือทาให้เทคนิคข้อดูแย่อะไรท,ทำให้อะไรทําใ,ให้นักนักลงทุนในเชิงเทคนิคเล่นยากดูแย่ดูพันผวนนะครับนะ่บนะพวกกองทุนพวกป๊อปเทรตพวกเนี้ยนะครับนะก็จะจัดการก็ไม่รู้ว่าบ้านเราไปสบสมพวกนี้มันทาไมนะครับนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะอยากให้ตลาดผันผวนก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าถ้าตลาดผันผวนนะคนก็จะมาซื้อกองทุนเยอะ นะครับแล้วถ้าตลาดมันเล่นง่ายนะครับแล้วกองทุนทำโบมันได้ได้น้อยกว่าตลาดเขาก็ไปตอบผู้ถือหน่วยไม่ได้อีกนะครับงั้นการทําให้ตลาดผันผวนมันได้2เด้งเนี่ยคนก็อยากจะมาซื้อกองทุนไม่อยากเล่นเอง2นะครับถ้าเราเล่นได้แย่กว่าเราก็ตอบทุกคนได้ว่าก็มันตลาดผันผนะัวน่ะเออจะเอากาไรจากไหนอ่ะแต่ถ้าเราเล่นได้ดีกว่าเราก็ไปบอกได้ว่าเออเราทําได้ดีกว่าตลาดงั้นการที่ตลาดมันผันผวนและดูแย่เนี่ยคุณมีทางออกแต่ถ้าตลาดดี นะครับทุกคนเล่นกงนง่ายบนตลาดใครจะมาซื้อคุณ2แล้วถ้าเกิดทะลึง่งคุณทาได้น,น้อยกว่าเพาื่อนตลาดคุณยิ่งห่วยแตกเข้าไปใหญ่นะครับงั้นผมก็ไม่รู้มันคิดอย่างนี้หรือเปล่านะเออแต่มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆในตลาดบ้านเรานะครับอ่ะก็ไปดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นเซตอินดีคสี่ทำเฟรมเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยสรุปภาพรวมกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจดสรุปไทยตอนไททินนะครับอ่ะก็ตามนี้นะส่วนในตัวของ MT5 กันบ้างครับเดี๋ยวเราไปนับเริ่มจากเซกเตอร์กันหน่อยเซกเตอร์ครับ วันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเงินยังไหลเข้าค่อนข้างน้อยนะครับเอาเป็นว่าวันจันทร์มันลงเยอะนะวันจันทร์ลงเยอะแล้วการซื้อกลับในวันใน3วันนี้นะครับซึ่งน้อยมากนะเซ็ตเซ็ตเด้งโคตรเยอะนะครับแต่ว่าเงินไหลเข้าน้อยมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวรลม่มของวันนี้กับวอลม่มเมื่อวานนะครับในมุมของตัวที่เรียกว่า c ค u น t เตอร์สไตล์นะครับมันจะมันจะมีเรื่องของวรลม่มขายกับวรลม่มซื้อถ้ามันอยู่บริเวณใกล้เคียงกันโดยหลักนะครับโดยโดยมากนะครับโดยมากมันจะ มันจะวันถ, Karma ถัดไปมันจะเป็นไปตามสีเนี้ยอ่าสีสุดท้ายที่เกิดขึ้นนึกออกไหมอย่างนี้ย2 0 0ั2 2 0มนะครับตัวเลขใกล้กัน4 4%ใกล้กันอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเรียกว่า c ค u น t เตอร์แอทแท็กวอลุ่มนะครับก็คือลงเท่าไหร่ก็สวนกลับคืนมาเท่านั้นนะครับโดยธรรมชาติพุ่งเนี้ยมันจะเป็นไปตามตามนี้นะครับโดยทฤษฎีของตัววอลลุ่มเคาน์เตอร์แท็กนะแต่ว่าโอเคมันก็เป็นโอกาสแล้วกันนะผมก็มองว่าโอกาสแต่ว่าเราดูสิครับว่ามันโอกาสขึ้นเนี่ยถ้ามันจะขึ้นจริงมันจะเป็นการขึ้นิงบ มูมามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินมันยังไม่ได้เข้ามาเลยทุกคนเงินมันยังไม่เข้าแล้วมันจะต้องขึ้นแล้วมันต้องเบรกแล้วอาจจะต้องโอ์บอสแล้วคุณคิดภาพว่าวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดมันมันเป็นมั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 นเข้าเงื่อนไขจะต้องขึ้นจริงๆนะคุณจะเห็นทุกข้างเนี้ยผมจะแรงซื้อโดยเฉพาะอินเด็กซ์โดยเพาะเซ็เตอร์ใหญ่จะเงินแบบจะไหลเข้ามากเพราะว่าตอนนี้เงินยังไม่ได้เข้าเลยทุกคนนะครับงั้นวันรนี้จับตาดีๆอย่าเพิ่งหลับนะครับวันพรุ่งนี้นะ แล้วถ้ามันจะลงก็จะลงเกิน7 8จุดดจุดที่ผมบอกนะครับห้าถึงแปดจุดอย่างเงี้ยอย่าให้หลุดเกินนี้ถ้าจะลงถือว่าทรงไม่เสียหายนะครับถือว่าแบบปลานีแล้วก็ไปลุ้นทีวันจันทร์ยังพอได้อย่างนี้ยังพอได้อยู่นะครับอืมแล้วลงเกิน5 8จุดดจุดก็เหนื่อยหน่อยนะครับประมาณนี้นะงั้นวันนี้จับตาดูดีนะครับย้ํานะในมุมของรุ่มพ่งนี้มีโอกาสจะเล่นฝั่งเขียวมากกว่าฝั่งแดงนะครับแทงเดียวกับตัวแล้วนะครับแล้วเงินยังไม่ได้ไหลเข้าเซ็ตต์หลกัหลกๆเลยงั้นมันจะเกิดสภาวะ,ะความโลภความอินดี้ที่มันจะต้องแบบ ต้องไล่ซื้อนะครับงั้นเซกเตอร์อใหญ่ๆก็จะเป็นตัวแรงซื้อนะครับในวันพนุงนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นตามนั้นนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าแต่ถ้าไม่ใช่นะก็อย่าย่อเกิน7.8จุดดที่ผมบอกถัดไปครับไปดูตัวออซิโบกันบ้างหุ้นทุกตัวใน,นตลาดนะครับ<ะ>ここก็เราพบว่าหุ้นกลุ่มนี้คือหุ้นฝั่งซื้อครับฝั่งนี้คือฝั่งขายนะครับฝั่งซื้อนี่ถือว่าน้อยมากครับมีแค่สพเท่านั้นเองที่ดูมีภาษีสุดกับ THG อทอมบิลีย์เข้าแคร์กรุ๊ปสตัวนะครับเด คุณหุ้นที่เหลือซื้อก็จริงแต่น้อยมากถ้าจะไม่มีนัยยะอะไรฝั่งขายนี่เลยครับน่ากลัวกว่าปตทแอดวานนะครับ c p พอกัฟอะไรพวกนี้ครับโอ้หขายกันเป็นพันล้านเลยนะครับนะไปดูสิครับว่าจะฟื้นตัวสําเร็จไหมถ้าวันพรุ่งนี้ซื้อคืนก็ไอ้กลุ่มขายขายหนักเนี้ยจะโดนซื้อหนักคืนกลับมาเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะนี่คือฝั่งเซ็ตนี่คือหุ้นดูตวต่างๆนะครับประมาณ900ตัวนะครับตัวนี้เป็นเซ็ตห้ครับวันนี้มีพฤติกรรมแปลกๆอีกแล้วนะครับ่ถึงบอกว่าวันนี้มันแปกกมา ทุกคนสังเกตไหมว่านี่มันมันมันแปลกมากตรงที่ว่าหลายๆอันมันขัดแย้งกันไอ้นี่บอกขึ้นไอ้นี่บอกลงอะไรเงี้ยแม้กระทั่งห้องส่งสัญญาณผมเนี่ยยังตลกเลยนะครับเออนะตัวโปรแกรมที่นับเงินไหลเข้าไหลออกก็สลับกันไอ้ตัวหนึ่งบอกเข้าอีกตัวหนึ่งบอกออกเลยนะครับผมบอกว่าวันเนี้ย แปลกๆนะครับอ่งนั้นถึงบอกว่าอย่าหลับอย่าหลับนะครับอย่าหลับนะพรุ่งนี้อย่าหลับนะครับพรุ่งนี้จะเตรียมเลือกข้างแล้วแหละนะครับนะอย่าหลับนะพรุ่งนี้จะใครทําอะไรก็อยู่เฝ้าหน้าจอให้ดีๆเพราะว่าพฤติกรรมขัดแย้งของหลายๆอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมันเกิดการขัดแย้งกันมันไม่ต้องเลือกข้างแล้วนะครับนะงั้นก็ตอนนี้เซลเซียมเกิดขึ้นมาตอนช่วงบ่ายสามโมงครึ่งแต่ไม่ใช่เวลาปะกะตินะครับก็ต้องคือเกิดจากไม่ได้เกิดการวางแผนนะน่าจะเกิดจากการที่อาจจะแพนิคหรืออาจจะเห็นดาวโจรลงแล้วต้องขายอนนมมมม้้ออะไไไรเเงหืาาา่ดวแแผต่ก็ขายออกไป ประมาณนี้แล้วกันนะอะก็ไปดูแต่เซลล์ก็คือว่าเซลล์คมนะครับนะประมาณนี้นะอืงวนพรุ่งนี้ถ้ามันคิดผิดถ้ามันคิดผิดนะถ้าวันนี้ดาวโจน์ขึ้นนะครับแล้วมันคิดผิดนะเดี๋ยวสิบโมงแท่งแรกมันซื้อคืนเลยค่ะดูนะฮะก็คือมันคิดผิดมันไม่ได้วางแผนมาไงพอไม่ได้วางแผนมาแล้วมันคิดผิดมันจะต้องเอาคืนแต่แท่งแรกเหมือนกันนะครับอื อ่ะแต่เป็นว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกเอาว่าเซลคุมแล้วกันนะถ้าเกิดตามผมไม่ทันหรือว่าอะไรว่าดูวุ่นวายจังเอาเป็นว่าเซลคุมแล้วกันฟังฟั่งเซลได้เปรียบนะครับประมาณนี้นะอ่ะอะไรคนเริ่มงงแล้วอไอ้ฟังเซลดูได้เปรียบเมื่อกี้บอกวอลลุ่มเคาน์เตอร์แอทแทคฟังซื้อได้เปรียบนี่ไงก็ผมถึงบอกไงว่า <laughs> มัน <laughs> มันโคตรจะขัดแย้งกันเลยวันนี้อ่ะมาดูนี่อันนี้หนึ่งขัดแย้งอ่ะเห็นไหมครับวีแวบวันนี้ครับไหลขวาเกินสายตายละในมุมมองเซตครับเกิดสัญญ,ญาณกลับตัวแล้วนะครับในไทม์เฟ ในเรื่องของวอลลุ่มนะงั้นก็สอดคล้องกับแท่งเทียนนะครับงั้นแท่งเทียนกับตัวก็ไม่ผิดนะครับ Vw a p ก็กลับตัวเหมือนกันทุนเฉลี่ยของทุทกๆคนในตลาดกลับตัวเหมือนกันงั้นจดเอาไว้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับถ้าจะมีการย,อาย่อระดับวีแจะต้องไม่ต่ำกว่า1581จดไว้นะครับถ้า VW a p ไม่ต่ำกว่า1581ฝั่งังขึ้นได้เปรียบนะครับอันนี้น่าแต่ผมจดไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีหลายเงื่อนไขเหลือเกินนะครับวันพรุ่งนี้จำไว้ให้ดีนะครับ คู่นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ทีหนึ่งขอโจทย์ก่อนครับนี่คือเซตนะอ่ะคราวนี้พอดูเซตปุ๊บไปดูฝั่งฟิลเจอร์ฟิลเตอร์ยังไม่วีบับยังไม่สูงกว่าไหลขวาเลยเออนะครับนี่ไงติงกบอกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความขัดแยง้งเห็นไหมเซตมาฟิลเจอร์ไม่มานะครับอ่ะก็ห้า 955เหมือนที่คนถามว่าอาจารย์ทำไมเซตบวกตั้งเยอะทำไมฟิวเจอร์บวก3จุดเองอะไรเงี้ยเออก็คุณจะเห็นฟิลลิ่งเนี่ยนะครับว่าเซตโอ้โหขึ้นโคตรไกลเลยนะครับไอตอนเซตลงแรงก็ลงแรงนะลง30จุดฟิวเจอร์มันก็ไม่ได้ลงเยอะมากนะครับอ่าตอนนี้มันก็พฤติกรรมมันก็ดูแปลกๆอยู่นะครับถึงบอกว่าช่วงเนี้ยเจ้ามือก็ทำอะไรแปลกๆแล้วก็ต้ระมัดระวังให้ดีนะครับช่วงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่เราต้องคอนเซิร์นว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะออกข้างไหนเราก็ต้องจดใครทีเรียไว้ก่อนนะครับอ่ะตอนนนนี้นะ้งั สังเกตไหมครับว่าฟิวเจอร์กับเซตวีแวบก็ขัดแย้งกันนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปตอนท้ายทีเดียวนะครับไม่ต้องกังวลน,นะ,ะก็จะว่าวีแวบของตัวฟิวเจอร์อยู่ที่95นะครับถัดไปทุกคนครับไปดูตัวที่เป็นอะ,อะไรเอ่ยตรงนี้เนาะ,อ,ะอันนี้บ้างน,นะครับอันนี้คือ ทีเฟกนะครับทีเฟกนะโอ้เมื่อวานนี่ผันผวนมากครับทุกคนผมกําลังจะเตือนทุกคนว่าถ้าเห็นตลาดแบบนี้นะครับพยายามนะครับถ้ารู้ว่าตอนนี้ตลาดมันเริ่มรู้แล้วว่าพวกเราเล่นกันยังไงนะอ่าถ้าจะาคุณจะถ้าคุณจะดัดหลังมันนะครับอ่าก็ทําให้แท่งแรกเป็นแท่งเซตอัพนะครับถึงว่าแท่งแรกเกิดเกิดสัญญาณเขียวมานะครับก็อย่าพิ่งซื้อรอให้อย่างน้อยนะครับถ้าคุณไม่ใช่ราคาปิดเพราะราคาราคาเป็นมันน้อยเกินมันมันมันนานไปคุณอาจจะเอาแค่เบรกไฮขึ้นไปสัก 1จุดหรือสูจุด้าจุแล้วคุณค่อย Follow นะครับประมาณนี้นะอาจจะมีตัวเลขที่แบบว่าเหวี่ยงขึ้นไปเกินตัวเลขที่คุณไม่คิดว่าเออน่าจะไปละคุณก็ค่อย Follow ตามนั้นเอออันนี้คืออะไรที่ผมจะให้คุณคุณคุณลองสังเกตดูให้ดีแล้วกันว่าช่วงหลังเนี่ยครับโดยเฉพาะแท่งแรกมันจะเป็นแท่งที่มักจะผิดนะครับนะอันนี้ก็เป็นที่เรียกว่าเราเราทำกันมาตลอดในะช่วงหลังเมื่อก่อนถูกบ่อยนะช่วงหลังนี้โอ้ยนะครับนะครับก็เละอ่ะแต่เอาเป็นว่า เมื่อวานครับเขาเล่นฝั่งรองค้างกันเอาไว้นะครับฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบนะวันนี้เปิดแกลบอัพขึ้นมาก็ฝั่งขึ้นต่อนะครับส่วนคนที่เล่นแบบอินทราเดย์นะครับวันนี้นะสั่งรองมาแต่แท่งแรกเลยนะครับอ่าก็คุณก็ลองไปเลยตั้งแต่แท่งแรกตรงนี้นะครับปั้งนะครับด้านบนก็ประมาณสัก5จุดกว่าๆนะครับใครที่หวัง3จุดก็ได้3จุดคนที่หวัง5จุดก็ได้5จุดนะประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนได้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่เทรดฟิวเจอร์แต่ผมจะเตือนทุกคนว่าต่อไปให้พยยาาามอ่ ให้พยายามรอให้ราคามันเบรกตำแหน่งของแท่งที่เปลี่ยนสีด้วยนะครับควรจะนะครับเน้นนะครับผมจะพูดดบ่อยแล้วกันนะคือรอให้มันเบรกขึ้นไปก่อนนะครับอาจจะเป็นราคาเดียวทามก็ได้ไม่ต้องรองราคาปิดนะเบรกขึ้นไปสัก0 5นจุดจุดแต่ถ้าคุณรออย่างนี้ปุ๊บอเอ็กซ์เปกจุดกับ5จุดคุณอาจจะต้องลดลงมาด้วยนะครับเพราะว่าคุณไปเสียเฮดเดอร์ตรงนี้ออกไปนะครับกางเงินออกใช่ไหมแต่ว่าคุณจะได้เปอร์เซ็นต์บินที่สูงขึ้นแต่คุณจะได้คําที่เล็กลงมางะระจ,าจจาไไม่่เท สามจุดอาจจะไม่ต้องลดนะครับแต่อ้พวกที่หวัง5จุดอ่าต้องลดลงมาหน่อยไหมนะครับเพราะว่าคุณจะเอาเปอร์เซ็นต์มินี่สูงขึ้นนะครับคุณก็ต้องได้คําที่เล็กลงนิดนึงนะครับประมาณนี้นะอ่ะก็ลองไปเทสดูนะครับนะตามนี้นะงั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับยังคงเล่นฝั่งขึ้นกันอยู่นะครับนะแต่คุณอย่าลืมนะเมื่อวานเขาถ้ามันเล่นขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยส่วนมากเดี๋ยวมันจะทั้งขึ้นทั้งลงแหละก็คือมันเอากำไรทั้งสองข้างนะครับโดยหลักนะอ่ะโอ้วันนี้นะครับ ฟิวเจอร์นี่ปวดหัวแล้วกินไม่ใช่ฟิวเจอร์ครับโท่าทีครับไอ้พวกวอลลุ่มพวกอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ปวดหัวมากเลยฮะมันมันสลับกันไปสลับกันมาจนแบบเออรู้เรื่องอะไรของมันนะฮะอ่ะโอเคครับแป๊บหนึ่งนะเอ่ออันนี้เหมือนเดิมก่อนนะครับผมไม่ได้แก้อะไรนะครับว่าอ่ายังอยู่ในเฟสของการรีบาวนะครับการรีบาวจะเป็นรีบาวต้มกบนะครับเมื่ออ่อมีเกิดเซลเซ s ตอัพนะครับเทษทีนะครับ มีโอกาสเป็นรีบาวต้มกบเมื่อมีเซลเซตอัพและสามสินาทีนะครับปิดต่ำกว่าหนึ่งห้าค่านี่สำคัญนะครับอันนี้ซีเรียสนะอันนี้บนนะแล้วก็เซตตอนนี้นะครับ v ีแวเนี่ยดีแล้วนะครับเซตนะครับอ่า วีแว็บว hmm. ีแว็บของเซ็ตนะครับอ่ห้ามกลับมาต่ำกว่าตรงนี้นะครับอ่แล้วก็วีแว็บของฟิวเจอร์นะครับ กลับมาดีนะครับเมื่อมากกว่า95นะครับ อ่ะโอเคถ้ามีนะครับโอเคครับประมาณนี้นะแสดงว่าตอนนี้วีเว็บของฝั่งเซตเป็นไงครับทุกคนดีแล้วเนาะเออมันดีอยู่แล้วนะครับขอแค่อย่า น้อยกว่านะครับจะกลับมาต่ํากว่าห้ามกลับมาน้อยกว่า1591นะครับส่วนฟิวเจอร์จะกลับมาดีเมื่อสูงกว่า955นะครับประมาณนี้นะอ่ะก็หวังว่านะครับฟิวเจอร์จะทําสําเร็จเอ่อคราวนี้ด้วยความที่ฟิวเจอร์กับเซ็ตมันขัดแย้งกันถ้าใครสําเร็จก็เลือกข้างนั้นแล้วกันโอเคไหมตอนนี้ตลาดมันจะเป็นไซด์เวย์เนาะเพราะว่าวอลลุ่มก็ดูขัดแย้งนะครับเคาน์เตอร์วอลลุ่มก็ดูดีนะครับดันทะลึ่งเกิดเซลล์เซตไม่งงใช่ไหมวอลลุ่มเคาน์เตอร์ดูดี แต่ดันทะลึ่งมีเสือด้วนเส้นอาเกิดต่อท้ายตลาดนะครับแล้วเซตก็ทะลุวีแวบไปแล้วแต่ฟิวเจอร์ยังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เงินก็เหมือนจะไหลเข้าบางๆยังไม่ยอมเข้าหลายๆอันคุงเห็นไหมว่าทุกๆอย่างในนี้มันดูแทบจะเรียกว่ามีความขัดแย้งเต็มไปหมดนะครับแล้วโอกาสจะเกิดได้ทัก2หน้าก็มีเป็นไปได้นะครับงั้นก็วันศุกร์พรุ่งนี้อะไรที่เป็นขัดแย้งเงี้ยเดี๋ยวพอมันระเบิดมันจะระเบิดแรง ถึงบอกวันศุกร์อย่าหลับตาอย่าหลับอย่าสีอย่าอย่าอ,อย่าหลับแล้วก็อย่าลืมครับวันศุกร์ถ้าปิดเขียวได้ดีถ้าจะแดงอย่าลบเกิน7จุดประมาณนี้นะครับอ่ะ่าจะเขียนนิดนึงครับวันศุกร์อาจจะเขียนเป็นตัวอันนี้มันเป็นกิมมิกหน่อยละกันนะครับวันศุกร์นะอ่ะวันศุกร์ถ้าจะแดงนะครับถ้าจะปิดแดงนะครับอย่าลบเกินไปอย่าลบเกิน7จุดนะครับเชื่อไหมเดี๋ยวอาจจะลบไปแถวนี้ละอ่ะโอเค ให้ไปน,นิดหนึ่งปิดเขียวก็ดีนะเออถ้าปิดแดงก็จะเกินจุดจุดแล้วกันนะครับเอาประมาณนี้ถือว่ารูปทรงไม่เสียหายระด,ดับของวีคอ่ะโอเคครับทุกท่านครับภาพของแผนของเราในวันพรุ่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดสปอตโฆษณานะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับใครที่สนใจจะเปิดพอร์ตนะครับมาใช้สวิตท,ทั้งหมดของอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นตัวซิกแนลไม่ว่าจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับโรบอตต่างๆนะครับก็เดี๋ยวฟังสปอตโฆษณาตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดพอร์ตมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ ใช้เซอร์วิสทั้งหมดของผมได้เนาะส่วนท่านใดที่เปิดพอเสร็จแล้วนะครับหรือไม่ได้สนใจจะใช้เซอร์วิสนะครับก็เดี๋ยวข้ามไปตอนท้ายจะมีคุยกันเรื่องหุ้นอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามุมมองของ Efin นะครับมุมมองของตัว MT5 มุมมองของตัว Type Zero Plus นะครับมีมุมมองกับหุ้นตัวนั้นๆอย่างไรจะไปวางแผนละเอียดด้วยหลายๆโปรแกรมกันเลยนะครับอ่ะไปฟังสปอตโฆษณาการสนิดหนึ่งทุกท่านครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่มาใหม่นะครับชื่อว่า Type Zero Plus นะครับก็หลักๆเนี่ยก็มีการ enhance นะครับหรือปรับ ตัว performance นะครับตัวที่เป็น super trend นะครับหรือตัวที่เมฆนะครับให้มีการเกาะเทรนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีขั้นบันไดที่เป็นสีดําสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณริเวอร์ซอลผสมเทรนนะครับแล้วก็มีเทรนคุมอีกรอบหนึ่ง ที่เป็นเมฆนะครับซูเปอร์เทนตรงนี้นะครับน่ะทำให้คนที่ชอบดันเทนยาวๆนะครับน่ะน่าจะแฮปปี้ตรงนี้กันนะครับแล้วก็สามารถรันเทนได้หลายทามเฟรมนะครับบางคนก็ไปใช้ดูนะครับระยะสั้น5นาที15นาที30นาทีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็มียอดเทรดสม่ำเสมอนะครับนะอาจารย์ก็จะปรับให้เป็น V.I.P แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับในท่ามเฟรมย่อยๆ5นาที15นาทีแล้วก็30นาทีนะครับส่วนนี้ ี่เป็นตัวโรบอทนะครับที่มาใหม่ครับชื่อว่า the first bot นะครับ the first bot ก็พร้อมนะครับที่จะให้ทุกคนนะครับได้เทรดหุ้นนะครับอัตโนมัตินะครับด้วยโรบอทนะครับไม่ต้องเทรดเองนะครับเราก็มีเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายนะครับที่เราพิสูจมาแล้วนะครับว่าถือว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับมีการทำ s t r a i ท h t e นะครับนะ เทสกะหุ้นหลากหลายตัวนะครับหลากหลายชนิดนะครับก็พบว่าผลตอบแทนยังถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะสามารถเอาโรบอทไปรันนะครับในเครื่องของตนเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาโบกไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วนะครับเปิดเครื่องเองรันเองนะครับแล้วก็เลือกชื่อหุ้นมาใส่เองนะครับอยากเอาหุ้นตัวไหนมาให้โรบอทมันเฝ้าการได้เลยนะครับ the first bot เนี่ยมีเกณฑ์ซื้อขายให้แล้วนะครับเราสามารถที่จะ มาปรับเปลี่ยนนะครับชื่อหุ้นเองที่เราชอบใส่ลงไปได้นะครับส่วนใครนะครับอยากจะปรับปรุง The f เ r ิร์สบนะครับให้เป็นเกณฑ์ซื้อขายของตนเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะใครอยากจะปรับเกณฑ์ซื้อใหม่เกณฑ์ขายใหม่อันนี้ก็ปรับได้นะครับ The เฟิร์สบอรตัวนี้นะครับเรารันมานะครับนะเป็นผลแบ็กเทสนะครับ ตอนช่วงก่อนโควิดนะครับนะประมาณสัก2ปีครึ่งนะครับรันมานะครับก็ในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับตลาดบ้านเราหรือว่าเซ็ตอินเด็กนะครับให้ผลตอบแทนไปติดลบนะครับ3.3%นะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณเอา The First Bot เนี่ยครับรันกับหุ้น10ตัวแรกนะครับที่เป็นหุ้น Big Cap 10ตัวแรกของบ้านเรานะผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับเป็น25%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเอาเซ็ตห้าสิบนะครับทั้งตะกร้าเซ็ตห้าสิบเลยมาใส่นะครับมารรััันนนด้้วววยตีะะคบบกก็จไป 20%นะครับเปอร์เซ็นต์วินของตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณสัก69%กากว่าๆแล้วก็มีค่าแมคดอราวนะครับนะ น้อยมากครับแค่หกเปอร์เซ็นต์ครับแมกดาด้าก็แปลว่าพอร์ตของคุณนะครับมีโอกาสที่จะติดลบนะครับลงไปได้เท่าไหร่นะครับเช่นมีพอร์ตอยู่ล้านหนึ่งนะครับถ้าแมกดาด้าหกเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าเงินอาจจะมีโอกาสที่อาจจะเห็นเงินต้นหายไปประมาณสักหกหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณนี้นะส่วนคนที่เอาระบบนี้ไปรันนะครับก็มีค่าคอมนะครับเพียงแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับหรือล้านละหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ใครสนใจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรีโมทเข้าไปติดตั้งแล้วก็ให้คําแนะนําให้ด้วยนะคคคครรรรัับบใใสสนนนนจกกก็็ลลอองงแแ QR โ้้้้ดดตีะเเปิขาามว สามารถเข้ามาใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับโรบอทก็แน่นอนครับผลการดำเนินงานในอดีตนะครับน่ะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอนาคตจะสามารถทําได้ตัวเลขแบบนี้นะครับเอาขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นของเราด้วยนะครับเราเลือกหุ้นดีไหมเราเลือกหุ้นฟันเดอร์เมทัลโอเคไหมนะครับน่ะก็สามารถอ่าเป็นส่วนหนึ่งทำให้เพิ่มแมนคุณอาจจะทําให้เพิ่มแมนดีกว่าตัวนี้ก็ได้นะหรือว่าทําให้มันแย่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ความสามารถในการเลือกหุ้นของคุณละแต่ว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายที่ พ o f ออกมาแล้วถือว่าใช้ได้นะครับนนี่ก็เป็นโรบอทเดอะเฟิร์สบอนะส่วนนี้เป็นคอร์สเรียนที่มาใหม่ครับ MT5 นะครับขั้นใดที่เปิดพอร์ตเข้ามากูสามารถเข้าเรียนนะครับคอร์ส MT5 เบื้องต้นได้ฟรีเลยนะครับว่า MT5 ทำอะไรได้บ้างส่งคำสั่งยังไงนะครับตัวที่เป็นการนับไพ่วอลลุ่มเจ้ามือนะครับ t f e ฟกนะครับสไนเปอร์นะครับวิธีการตั้งค่านะครับทำอย่างไรนะครับ ภาพ before กับ a f t e ตนะครับต้องเลื่อนเส้นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนมาศึกษาได้ฟรีนะครับในคอร์สตัวที่เป็น MT5 เนาะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเป็น e x p e r t สักนิดหนึ่งนะครับหนก็พูดง่ายคืออยากจะจริงจังสักนิดนึงนะครับในการลงทุนอาจารย์ก็แนะนําว่าให้สมัครเข้ามาใน Academy ได้เลยนะครับซึ่ง Academy นะครับก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าเปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็สมัครตัว MT5 ปลายปีนะครับ MT5 ปลายปีก็ตกปีละ3 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็ หลังจากนั้นคุณก็สามารถเข้ามาใน Academy มีแล้ว Academy จะมีการเรียนนะครับอย่างเข้มข้นนะครับให้ทุกวันเลยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเนื้อหาการเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนักนะครับก็อยู่ที่วันละ15-40นาทีนะครับอาจารย์ผู้สอนก็ประมาณสัก10ท่านนะครับวนเวียนกันมาสอนแล้วก็กลุ่มใน a c a d e เดสามารถที่จะถามสดตอบสดได้แล้วก็เมมเบอร์สามารถโหวตได้ว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรนะครับก็จะมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยครับนะสิบกว่าท่านเนี่ยครับมาทยอยสอนให้แล้วกันนะถือเป็นการ เาค่เก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่อยากเข้านมาในอะคาเดมีนะอะส่วนใครอยากรู้ว่าตอนนี้ Academy อ,นอะ,ไไาะค,คาเดมีสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับคุณสามารถสแกนคิวอาโค้ดตรงด้านนี้นะครับหรือพิมพ์คำว่า b i t l y นะครับ /academyrelan ก็ได้เพื่อจะดูว่าอะคาเดมีเนี่ยสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็ เป็นคอร์สฟรีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตแล้วก็สมัคร MT5 ลายปีนะครับตัวนี้นะโอเคครับส่วนนี้เป็นตัวระบบนะครับที่อาจารย์ออกแบบมานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องไปลงติดตั้งเพิ่มเติมใน MT4 นะชื่อว่า V Machine นะครับ v m a c h ช n e ช่วยคุณในการบริหารพอร์ตสำหรับคนที่เทรดทีเฟกนะครับช่วยให้คุณโฟกัสไปแค่ว่าคุณอยากจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงพอนะครับที่เหลือก็ v m a c h ine จัดก,การให้หมดไม่ว่าจะออกรสไซส์เท่าไหร่นะครับนะแก้พอร์ตอย่างไรเทปฟิตล็อกฟิตลันฟ แเดินจัดก,การให้กับเรานะให้คุณโฟกัสไปแค่หน้าเทรดเพราะว่าคุณจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงเป็นหลักนะสำหรับตัวว e ิน c มชินตัวนี้นะสามารถที่จะเข้ามาสแกน QR ว o d e โค้ดนะครับหรือเข้าไปดูวิดีโอการใช้งานเบื้องต้นได้ที่ตรงนี้นะครับอ่ะส่วนนี้ก็เป็นเวฟไฟโบนะครับเวฟไฟโบก็ เป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ช่วยในการนับเวฟนะครับแล้วใครที่ลงอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีคอร์สเรียนให้ทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับเป็นเคสสัตดดี้สัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปนะครับว่าเราเนี่ยมีมุมมองนะครับในฝั่งของทีเฟกแล้วก็ในฝั่งของทองคำอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์จะเอาภาพ before กับ after มาคอมเพลก์กันนะครับว่าเราได้เคยพูดอะไรเอาไว้บ้างนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นจริงไหมอันไหนพูดถูกอันหดะคราจจ์ใสสป ลงเว็บไฟโบก็สามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานตัวน,นี้ได้เลยนะสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบในฝั่งเวบเนาะส่วนนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับบางส่วนนะครับที่มีอยู่ในระบบนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเช่นเดียวกันนะ สำหรับท่านที่อยากจะใช้สวิตท,ทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว a alert Signal นะครับในฝั่งของตัว t f e c t ในฝั่งของตัวทองคำนะครับระบบมือระบบส w n n g i v e ต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้ง Robot นะครับที่เป็น the first bot ในฝั่งหุ้นนะครับแล้วก็โรบอ t ในฝั่ง t f e c t ด้วยเนาะแล้วก็ตัวคอร์สเรียนฟรีต่างๆนะครับที่ เรามีคุณได้เรียนฟรีระดับหนึ่งนะครับคอเรียนฟรีก็เป็นคอที่อัดแน่นเหมือนกันนะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละนะครับเป็นคอที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คนเรียนท่องข้างที้ชื่นชอบแล้วก็อัปเดตสม่ําเสมอทุกวันด้วยนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับก็ได้เรียนฟรีอยู่ได้เรื่อยนะครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์เองนะครับที่ขนมาให้คุณใช้งานกันหลากหลายมากๆนะครับใครที่อยู่กับเรามาหลายปีตรงนี้น่าจะพอเห็นนะครับว่าเราเนี่ยยังไม่หยุดที่จะพัฒนา สิ่งใหม่ๆให้กับทุกคนเลยนะครับะอะไรที่ดีอยู่แล้วคุณก็เก็บไว้ใช้นะครับแต่ก็จะมีของใหม่มาให้เลือกนะครับชอบอันเดิมก็ใช้อันเดิมนะครับอยากเปลี่ยนมาใช้อันใหม่ก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าจะมีของใหม่ ของดีไหมคุณได้เลือกใช้แล้วคุณได้ใช้ก่อนคนอื่นนะครับเสมอเลยนะครับนะก็ง่ายๆครับก็แค่เปิดพอร์ตนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพื่อจะศึกษานะครับเพื่อจะเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันนะตรงนี้นะครับนะก็ไปที่เ o r l d Wi ว e ์เว็บโอ c o u n t Tra ทเตรงนี้นะครับหรือสแกน q ค c o d โค้ตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดพอร์ตเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ใช้งานเซอร์วิสทั้งหมดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับผมเองก็เป็น i b a ที่ A0059 ครับ สามารถที่จะแนะนําทุนก็มาเปิดพอร์ตได้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลากหลายโบกนะครับแล้วก็เปิดพอร์ตตอนนี้เป็นเปิดพอร์ตออนไลน์เหมือนแล้วนะเปิดพอร์ตปุ๊บได้พอร์ตปั๊บทันทีนะครับไม่ต้องจะส่งเอกสารด้วยนะครับพร้อมใช้งานสวิตได้เลยในวันถัดไปครับผมโอเคครับสำหรับท่านที่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับแล้วมีแอนตล้วด้วยนะอย่าลืมเข้ามาใน a ค a ด e มี่นะครับก็จะมีเนื้อหาสอนนะครับเกือบทุกวันเลยนะครับก็ เราสอนอะไรมาแล้วบ้างก็สามารถสแกน QR Code ตรงนี้นะครับหรือพิมพ์คำว่า bit doty academy linan ก็ได้นะครับเป็นคอร์สฟรีทุกๆคนนะสามารถเข้ามาดูได้ตอนนี้สอนไปถึงเนื้อหาที่78แล้วนะครับก็75สอนเรื่องการหาหุ้นและการบริหารวอลลิ t นะครับตอนที่2อ s i Play นี้ผมสอนเองแล้วก็อีกเรื่องคือมือใหม่เริ่มต้นสร้างโรบอทนะครับด้วยตนเองบนสมาร์ทพอตอนที่4นี้คนอื่นสอนนะ แล้วก็สเตปบายสเตปในการติดตั้งโรบอทบน VPS นะครับแล้วก็อีกอันก็คือเรื่องทฤษฎีการออมทีเฟยตอนที่3นะครับก็เรียกว่าเนื้อหามีหลากหลายเลยนะครับลองเข้าไปศึกษาดูกันได้นะครับไปเรียนกันให้เต็มที่ไปเลยนะครับเนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาฝึกฝนฝีมืออยู่เรื่อยๆกับ a คา d เด y มีของเรานะครับ โอเคครับส่วนนี้เป็นคอสเรียนนะครับหรือก็เซอร์วิสทั้งหมดของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอัลเลสซิกไม่ใช่ตัวอินดิเคเตอร์นะครับตัวคอสเรียนต่างๆนะครับหรือ VPS นะครับที่ใช้ในการรันโรบอทนะครับก็อยู่นี่มาแล้วนะครับลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันนะครับอยากได้ตัวไหนก็เข้าไปในนี้ได้เลยเนาะเอาละมาดูหุ้นฮอตแล้วหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับประจำวันที่6ตุลาคมนะครับก็จะอันดับโดยสำนักข่าวอีเฟนแนนซ์ไทยครับ คุณฮอตคืออะไรครับ SCGP ดีดแรงวอลลุ่มแน่นแถมจุดพีกใกล้มาถึงแล้วอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าว e อฟนันทไทยครับคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์ e อฟนันทไทยแล้วก็ค้นหาข่าวกันได้เลยนะ หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับหุ้นออลนะครับวอลม่มออก13เท่าลบไป7.59% ICN วอลุ่มออกเหมือนกันครับ7.06เท่าลบไป2.01%ซีออลุ่มเข้าครับ6.21เท่าบวกไป7%ครับดี d ดูเดย์ดรีมนะครับวอลม่มเข้าครับ5.28เท่าครับบวกไป5.14%แล้วก็ PSG นะครับวอลม่มออกครับ4.48เท่าลบไป5.26%ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นวางแผนนะครับในหุ้นกลุ่มนี้กันครับว่าเราจะวางกลยุทธ์กันอย่างไรดีนะครับ ในการวางกลยุทธ์นะครับอาจารย์ก็เลยคอมเมนต์ทุกท่านมาตลอดนะครับว่าทุกคนนะครับควรจะต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพเป็นของตนเองนะซึ่งในเทรดเซตอัพนั้นนะครับจำเป็นจะต้องดูทั้งตัวที่เป็นฟันเดอร์เมนทัลแล้วก็ดูทั้งตัวที่เป็นเทคนิคนะครับฟันเดอร์เมนทัลนะครับช่วยคุณได้ในการประเมินนะครับดูว่าหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงกําไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนอัปไซด์ดาวไซด์เป็นยังไงครับราคาหุ้นตรงนี้แพงไปหรือยังถูกไปหรือเปล่านะครับเราสามารถเอาตัวฟันเดอร์เมนทัลมาตอบคำถามตรงนี้ได้ครับส่วนตัวเทคนิ เข้าจุดออกที่มีนัยยะด้วยนะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะคุณจะเริ่มประเมินริสเลเวอร์ได้แล้วคุณก็จะเริ่มคำนวณในเรื่องของโพซิชันไซซิ่งได้นะครับว่าจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะครับหุ้นดีเนี่ยจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวก็ตามเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก็งกำไรนะครับเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายแบบด c a ีเนะครับก็สุดแท้แล้วถตาว่าคุณเนี่ยมีเวลาให้ ในการลงทุนก็จะสูงกว่านะหนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินครับดูว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดียังไงนะครับคุณบริเัธไม่ได้ว่าคุณจะเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของผลการดําเนินงานครับหรือกําไรของบริษัทเนาะเวลาดูกําไรก็เอาแนวตั้งเทียบกันแบบนี้ครับกับเอาแนวนอนเทียบกันแบบนี้เนาะ แนวตั้งเทียบกันครับเราเรียกว่า Q on Q year ครับแนวนอนเทียบกันเราเรียกว่า Q on Q ถ้ามันสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันให้เอาแนวตั้งเป็นหลักครับาจากนั้นให้ไปดูเทรนด์กำไรครับตรงขั้นบัานไดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเทรนด์กำไรถ้าเทรนด์กำไรวิ่งขึ้นราคาวิ่งขึ้นคือปกติครับถ้าเทรนด์กำไรวิ่งลงราคาวิ่งลงก็ปกติเหมือนกันมันจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กำไรลงแต่ราคาดัน ผ่าก็ ไปตตดสัดใจได้ตัวของเราเองนะจากนั้นก็ดูเรื่องของการปันผลครับเขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณนะบริเวณนี้ครับคุณมีโอกาสรับปันผลออกมาสัก1 6 7เทียบกับราคาณนะปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าเขายังแจกอยู่ในเรทบริเวณนี้อยู่ไหมนะครับหรือ,อเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังนะครับจากนั้นก็ไปดูเรื่องของราคาเหมาะสมครับอีฟินนะครับจะ p r o v โมเดลราคาเหมาะสมให้อยู่2โมเดลนะครับนั่นคือ PE zone กับ P/B b zone เนาาาาเวาาูรทรงทงง่ออคคขย ครับเรียกโซนนั้นว่าโซนราคาเหมาะสมครับซึ่งหุ้นแต่ตัวเนี่ยก็จะมีโซนราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันบางตัวก็อยู่ p .E. สูงๆครับบางตัวก็อยู่พีต่ำๆก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทํากําไรนะครับขึ้นอยู่กับความเป็นโมโนโพลีนะครับขึ้นอยู่กับ ความแข็งแกร่งเทียกบกับชาวบ้านชาวช่องในเซกเตอร์นะครับยิ่งมีคุณสมบัติเชิงบวกอยู่มากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสจะขึ้นไปเทรดสูงๆได้แนละถ้าเกิดน,นักทุนเนี่ยเขายอมรับ P ีสูงๆตรงน,นั้นได้นะครับมันก็จะถูกดิสเพย์ออกมาเป็นรูปทรงของระคังคว่ำนะครับหรือราคาเหมาะสมนั่นเองนะงั้นถ้าเกิดเราเห็นตัว last p e นะครับสูงกว่าระคังคว่ำแปลว่าเริ่มแพงแล้วนะถ้าเห็น last PE ต่ำกว่าระคังคว่ำแปลว่ายังถูกอยู่นะครับจากนั้นเมื่อคุณรู้ว่าหุ้นตัวนี้ถูกหรรรรือออออแแแแพพงงงงงคคคุุณกกก็ไปดดููู่าาฟททนนนิส้้ยยัับบบบขขถววต ต้านคณต้องต้านอ,อยู่ครับผิดไปจากนี้ก็เหมือนเดิมยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งคืนยิ่งแผนนั่นเองครับโอเคครับมาดูหุ้นตัวแรกกันดีกว่าครับ SCGP ครับกำไรไตรมาส2ที่ออกมานะครับอยู่ที่1855ล้านนะครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้2200กว่าล้านนะครับ SCGP เป็นหุ้นที่กำไรดรอปลงมาสัก2-3ไตรมาสล่าสุดที่ผ่านมาแล้วเนาะหลังจากที่โควิดมันเริ่มจางลงนะครับก็อาจจะมีผลไหม p a c กเกจจริงนะกลุ่มให กลุ่มแพคเกจจิ้งหลายตัวก็กำไรดรอปลงนะหลังจากโควิดมันเริ่มซาลงนะอ่ะคราวนี้กำไรดรอปลงนะครับปันผลของเขาอยู่เท่ากันาก่สอกเปอร์เซ็นต์ครับ PE ของเขาอยู่31เท่าแพงไหมครับคำตอบคือไม่แพงเขาเล่น3 5มสถึงสาเท่าได้นะครับราคานี้ยังคงไม่ได้แรงเกินไปนะครับกราฟเทคนิคอลนะครับโอ้ก็ถือว่าลงมาที่บริเวณคู่สมมาตรแนวรับพอดีเป๊ะเลยนะครับนะอะไรจะแม่นขนาดนั้นนะครับนะใครที่มีคู่สมมาตรในมือก็น่าจะ แฮปปี้กันไปเพราะว่าคุณได้ราคาที่เรียกว่าบอททอมสุดของแต่ละรอบเลยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดขึ้นมาสูงกว่า54บาท2สลึงตรงนี้นะครับมันก็มีโอกาสจะเกิดสัญญาณรีบาวได้นะเพราะว่าพยายามจะเป็นบัวพลน้ําเกินคู่สมมาตรตรงนี้นะครับงั้น54บาท2สลึงนี่แค่สลึงเดียวเอง วันวนี้จะทาสาเร็จได้ไหมนะครับอันนี้ก็อยู่บนที่แนวรับพอดีเป๊ะนี่คือแนวต้านนี่คือแนวรับนะครับคู่สมมาตรก็แจกฟรีทุกุกคนอยู่แล้วนะครับสามารถเปิดพอร์ตแล้วก็ดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยมาคุ้นทุกตัวในตลาดเนี่ยจะอยู่มีให้หมดแล้วนะครับนะก็ตามนี้นะครับสำหรับหุ้น SGP c นะนักวิเคราะห์อมองหุ้นตัวนี้ยังไงกันบ้างครับ นักวิเคราะห์นะครับก็มองเอาไว้ก็คือนําซื้อถึง8บลกนะครับถืออีก2บลกประมาณเฉลี่ยที่65บาท60ตังค์65บาท60ตังค์อยู่นี่เลยทุกคนครับนะแถวบริเวณแนวต้านด้านบนตรงนี้เลยนะ,ะก็ไปดูว่าจะทําสําเร็จได้ไหมตามที่นักวิเคราะห์เขามองเอาไว้นะครับ ในมุมของไทสิโลพลัสครับเมื่อ2วันก่อนนะครับมีฮอตแมนนี่เข้ามาเก็บสะสมบริเวณบอททอมเลยเก็บเก่งด้วยนะเก็บแล้ววิ่งเลยนะครับภาพ1ชั่วโมงครับอาร์ไทโอเวอร์โซตรงนี้นะครับแปลว่าจบรอบครับโมเมนตัมตัดสิโลไลน์ขึ้นมาตรงนี้แปลว่าเริ่มเล่นได้นะครับจุดที่บอกว่าเริ่มเล่นได้เนี่ยอยู่แถวบริเวณนี้ทุกคนนะครับอยู่ที่ประมาณสัก53บาทสต็อปลอที่สี่สิบเก้าห้าสิบบาทตรงนี้นะอ่าสี่สิบเก้าถึงห้าสิบบาทนะครับห้าสิบสามบาทตอนนี้เบี่ยงมาสักห้าสิบ เวฟ B หรือเวฟหนึ่งนะครับอ่ามันเด้งขึ้นมาแค่3ขานะครับอาจจะเป็นเวฟ B ก็ได้นะครับถ้ามันย่อยๆแล้วเด้งขึ้นต่อก็เป็นอาจจะเป็นเวฟหนึ่งได้เหมือนกันนะครับงั้นก็ไม่ว่าจะเป็นเวฟ B หรือเวฟหนึ่งมันสต็อปเลาที่เดิมอยู่แล้วนะครับไม่งงใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเวฟอะไรก็ตามสต็อปเลาที่เดิมอยู่แล้วนะครับก็ลองไปทํากันด้านเพิ่มเติมคือโลเดิมแลแหละก็ตามคู่สมมาตรพอดีเป๊ะนะครับนะ่ะโลเดิม erm ที่เคยทําไว้อย่าหลุดแล้วกันประมาณนี้นะเพราะว่าหลุดปุ๊บม,มมมมนะัันนนนกก็็หลุดดดคคู่่สาตรรแยย้้วะะบี สลับพละลงของ scgp ครับถัดไปครับพุ้นออนะครับอ่าุ้นออครับขาดทุนนะครับไต่มาสอครับไปที่154ล้านเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้3าล้านครับพุ้นออยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายครับพุ้นตัวนี้นะครับ pe ของเขาจะอยู่ที่ดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนไม่หมด pbb ก็มาสัก0.57เเท่าของบุ๊ก กราฟเทคนิคนะครับก็เรียกว่าหลุดแนวรับคู่สมมาตรกันแล้วนะครับหลุดกันอีกนะครับหลุดแล้วหลุดอีกนะครับก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะแต่ทําทยังไงได้มันหลุดลงมาก็คือหลุดนั่นแหละคราวนี้ถัดไปมันก็ไปดูสิครับมันจะลงไปอีกเลเวลหนึ่งได้ไหมไม่ได้หมายความว่าจะลงมานะเออแต่คนวิาจารณ์ไแช่งเขาหรือเปล่านะครับแต่แค่บอกว่าถ้าถ้าคุณหลุดมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมี next ถัดไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับภาพรวมของตัวอ,อจะกลับมาดีก็ต่อเมื่อคุณต้องทะลุ96ตังค์ขึ้นใบให้ได้ก่อนนะครับถึงภาพรวมจะกลับมาโอเคสำหรับหุ้นอเนาะข้างล่างก็ประมาณนี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะลงมานะแค่บอกว่าหลุดหล,ลุดกรอบแล้วมันก็เป็นประมาณนี้นะครับนะกรอบบนไม่ผ่านหลุดกรอบล่างก็ลงมาตามเรื่อยๆตามกรอบก็ว่ากันไปนะครับหุ้นอนะไม่มั่นใจว่าเซไปอย่างเซไทีนึ่งนะครับ ถัดไปครับไปดูตัวที่เป็นนักวิเคราะห์กันบ้างครับเขามองหุ้นออกอย่างไรอ้าวแนะนําขาย2โบกนะครับประมาณเฉลี่ยที่1่บาทครับ1บาทมันเลยมันแล้วนะครับอ่างั้นแสดงว่าเขาอาจจะเข็มนไม่นานแล้วนะครับก่อนนั้นอาจจะยังไม่ลงถึง1บาทตอนนี้มันหลุด1บาทมาแล้วอ่ะก็ต้องไปดูว่านักวิเคราะห์จะปรับเป้าไหมนะครับ ซีโร่พลัสครับมีมุมมองกับหุ้นอออย่างไรนะครับหุ <ส countries. S 1> ้นออก็ม <Bless. S 2> ีฮอ้บมนนี่เข้ามาเก็บบ้างครับแต่ก็แปลกแสดงว่าก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะรอบที่แล้วก็เก็บไปแล้วก็พยายามเอากลับเข้ามาแค่ต้นทุนตัวเองแล้วก็ไหลออกนะครับรอบนี้เก็บไปแถวนี้เบี่ยงไม่ถึงต้นทุนตัวเองแต่ว่าเจ้ามือน่าจะขาดทุนอยู่นะครับสำหรับหุ้นออตอนนี้นะภาพหนึ่งชั่วโมงครับอา i o v e r s o l เวรลจบรอบโมเมนตัมตัดซีโร่ไลน์แปลว่าเริ่มเล่นได้นะครับแต่คอนดิชันหุ้นตัวเล็กต้อง อย่าหลุด71ตังค์แล้วกันสำหรับหุ้นออนะครับหลุดก็แสดงว่าไม่รอดนะครับมมนตามตัดแล้วก็ไม่รอดก็เป็นเด้งลงเด้งลงมาเนี่ยนะมันเด้ง3ขาด้วนเห็นไหมหนึ่งสอนะครับนะอย่าหลุดเริ่มแล้วกันนะครับอ้าวถัดไปครับทุกคนนะตัวที่3ครับ ICN ครับกำไรไต่มาสอครับ39ล้าน ดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้36ล้านครับไอเซียนก่อนหน้าเป็นทุนที่กำไรดรอปลงมาเรื่อยๆครับเพิ่งเจนมาฟื้นตัวไตรมาสแรกนะตรงนี้แหละครับราคาก็เริ่มเป็นไซเบอร์ออกข้างและปันผลประมาณสัก6.2% PE 16เท่านะครับแพงไหมก็นิดหนึ่งครับเขาเล่นประมาณสัก10-11เท่าได้ตอนนี้ที่16แล้วนะครับกราฟเทคนิคครับเคยชนคู่สมมาตรแนวต้านแล้วไม่ผ่านนะครับหลุดแนวรับคู่สมมาตรแล้วก็ลงมาไซเบอร์ลุดอีกไซเบอร์ไซเบอร์ไซเบอ์หลุดไหมหลุดไหมรู้ไหมอ่าไม่หลุดนะครับตอนนี้นะงั้นก็โลเดิมไปแถววบบรริเณนะคั3 50 ดูตรงนี้ละกันสำหรับหุ้น ICN อนะ,อะใครที่มีคู่สมมาตรในมือก็ยินดีด้วยนะครับอ,อาจจะไหวตัวนะครับขายนะครับขายตอนนี้ก็อยู่ที่แนวรับแหละนะครับสำหรับ ICN นะนะักวิเคราะห์อมองหุ้นตรงนี้ไงกันบ้างครับทุกท่านยังไม่มีใครมาทำบทวิเคราะห์ครับ2เดือนนี้นะ ไอซีเอ็นมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บตรงนี้นะครับถามว่าตัวเองกําไรไปยังก็คือกําไรไปแล้วแต่ว่าถามว่าเขาจะเลิกเล่นยังตอบไม่ได้แต่ที่แน่คือ3ามบาทห้าสิบสองจดุดโลเดิมแล้วกันภาพหนึ่งชั่วโมงครับไอซีไซด์โอเวอร์โซไปตรงนี้ครับจบรอบเดิมคราวที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับโมเมนตัมตัดสินโลไลน์ครับแปลว่าเริ่มเล่นรอบใหม่แถบบริเวณนี้ครับสามบาทเก้าสิบบอกเริ่มเล่นได้สต็อปลอตที่สามบาทหกสิบสองจากสามบาทเก้าสิบเนี่ยเคยเหวี่ยงไปถึงสี่บาทสามสิบแปดนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่า ในมุมของเวฟเองนะครับก็อยู่ที่เราราวซักเวฟอาจจะเป็นเวฟห้าได้นะตรงนี้นะเออนะครับมีโอกาสจะเป็นเวฟห้าได้นะครับส่อองมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวฟนี้มันลงมาค่อนข้าง,ง,ง,งแรงนะครับเอาเป็นว่ามีโอกาสจะเป็นเวฟ5ได้สำหรับตัว ICN เนาะเวฟหรือไม่กระจบขาขึ้นไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับ คำว่าจบขาขึ้นเมื่อกี้คือภาพ1ชั่วโมงนะเพราะเราคุยกัน1ชั่วโมงอยู่เนาะซีออยครับกำไรไตรมาสสองครับอยู่ที่152ล้านดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้40ล้านนะครับหุ้นตัวนี้กำไรค่อนข้างโอเคนะซีออยล์กำไรค่อนข้างดีครับแต่ว่ากราฟนี่นะครับก็เรียกว่าก็ขึ้นดีเหมือนกันนั่นแหละช่วงหลังมีดิสคาวหน่อยนะครับเป็นไซด์เวย์ออกข้างปันผล0.17% PE 6เท่าเท่านั้นเอง6เท่าแพงอีหกไม่แพงครับเขาเล่น20เท่าได้สบายๆราคานี้ยังคงมีอัพไซด์กัน อยู่อีกนะกราฟเทคนิคเคยทะลุคุกสมมาตรไปแล้วครั้งหนึ่งแต่วืดนะครับพอวืดก็ไม่อะไรครับลงมาเล่นด้านล่างครับพอลงมาเล่นด้านล่างรับอยู่ไหมรับอยู่ครับใครมีคุกสมมาติก็ยินดีด้วยเพราะว่าคุณได้บอททอมสุดของรอบอีกแล้วนะสามบาทเจ็ดสิบสี่ครับอย่าหลุดโลนี้นะครับสำหรับการฟอร์มตัวเพื่อจะเล่นโซนด้านบนถัดไปสามบาทเจ็ดสิบสี่ห้ามหลุดครับนะักวิเคราะห์ครับมองหุ้นซีอออย่างไรว้าวกดผิดโทษที ไม่มีใครมาทำบทพิคอร์ครับ2เดือนนี้นะไทซิโล,โลพัดครับมองซีออลอย่างไรก็มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บแถวบริเวณนี้นะครับราคาเริ่มวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับพักตัวลงมานะครับอฮอตมันนี่ตรงนี้ปุ๊บอาร์ไนะครับโอเวอร์โซไปตรงนี้จบรอบเดิมนะครับมุมเป็นต่มตัดซิโลไลน์นะครับแล้วก็มีการทำหายขึ้นไปแล้วก็ทำโลต่ำลงอ้าวล้วครับทุกคนอันเนี้ย ทุกคนครับเวลาที่เราเห็นว่า RSI นะครับมันโอเวอร์โซแล้วมันตัดสิโลไลนะ์เนาะแล้วมันหลุดโลเดินนะครับจริงมันคือจบรอบไปแล้วนะครับคุณต้องเลิกนะครานี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันทําท่าทําทางจะฟื้นรอบใหม่นะครับถ้าทำทางจะฟือว่าดยที่ RSI ไม่โอเวอร์โซลด้วยนะถ้าสมมติคุณจะเล่นรอบนี้ต้องยึดโลอันใหม่นี้แล้วนะครับไม่ได้ใช้โลนี้แล้วนะอ่าก็หมายถึงว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยคือรอบที่แล้วเนี่ยจะมองว่าจบไปแล้วก็ได้ก็คือโอเวอร์โซนะครับโอเวอร์บอ ตอนที่ฉันเล่นเนี่ยเบี่ยงจาก4บาท26เนี่ยเบี่ยงไป4บาท42เนี่ยนะครับขายได้ขายไม่รู้แต่สุดท้ายกลับมาหลุดโลเดิมจบรอบถ้าจะเริ่มรอบใหม่นะครับก็แปลว่าต้องใช้โลนี้นะครับอ่ะก็โมเมนตัมตัดสิโลไลน์แล้วเหมือนกันนะครับงั้นก็โลมาอยู่ที่3บาท92นะครับสำหรับตัวซีออยนะตรงนี้นะ ดีๆครับกำไรไต่มาส2ครับขาดทุน2 3ล้านครับขาดทุนเพิ่มเอ้ยขาดทุนขดนลดลงนะครับจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้141ล้านหุ้นดีๆยังไม่ได้มีกําไรนะครับเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่ว่าราคานี้วิ่งขึ้นแรงไปแล้วนะครับปันผลก็คืออยู่ที่2เนะครับก็คงมีข่าวเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกโอโ้พี่อีนี่สามพันกว่าเท่านะ ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับ P/E ตอี้สามพนเเท่านะครับกราฟเทคนิคนะครับก็ลงมาที่คู่แนวรับคู่สมมาตรเหมือนเดิมนะครับเป๊ะเลยนะครับลงมาถึงแล้วก็เด้งเลยนะครับงั้นใครที่มีคู่สมมาตรในมือก็ยินดีด้วยอีกแล้วได้ราคาบอททอมสุดของรอบนะครับอย่าหลุดตรงนี้คือ16บหาทสาสิบครับสำหรับแนวรับที่ห้ามหลุดรอบนี้นะนะักวิเคราะห์มองคุ้ตัวนี้ยังไงกันบ้างครับ แนะนำถือ1นึ่งโกลรคับเประมาณเฉลี่ยสิบสี่บาทเจบามตังค์ครับ14บสบาทเจตังค์งก็เลยมาแล้วครับอยู่แถวบริเวณแนวะรับคู่สมมาตรนั่นแหละ14บสาทเจเนาะคราวนี้ไปดูไทยซิโลพัดกันบ้างครับไทยซิโลพัดไม่ได้มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บเนาะ,ะภาพ1ชั่วโมงนะอ่าใส่โอเวอร์โซไปแถวบริเวณนี้นะครับโมเมนตัมแตซิโลไลน์ตรงนี้เนาะอ่าตอนนั้นเริ่มเล่นได้แถวบริเวณนี้ทุกคนเล่นได้แถวบริเวณ16บหาทสา สต็อปลอตอยู่ที่16บาทจาก16บาท30เนี่ยครับเวียงมาที่18บาท50บนะครับตอนนี้อยู่ในฝั่งของเวฟ3ครับสลหรับภาพ1ชั่วโมงนะตัวสุดท้ายครับ PSG ครับกำไรไต่มาสองอ่ะอยู่ที่249ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้16ล้าน PSG เป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างโตรแรงมากนะครับก่อนหน้าเป็นหุ้นขาดทุนแล้วก็เทิร์นลาล่าเข้ามาราคานี้วิ่งจาก5ตัง ไปบาทกว่าบาทนะสามพันกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ไหมปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับพีอ e. ของเขาสี่ร้อยกว่าเท่าครับอ่ก็เหมาะสมเลยได้ไม่เกินยี่สิบเท่าครับตอนนี้พีอก็ไปแรงมันเป็นหุ้นเทอร์นาลา่าพ e. ีอีจะแรงอยู่แล้วกราฟเทคนิคครับเบรกคู่สมมาตรไปแปลว่าแนวรับห้ามหลุดบาทยี่สิบสี่ครับคือโซนห้ามหลุดในรอบนี้สำหรับหุ้นพนะีเอสจีนะเบรกคู่สมมาตรครับห้ามหลุดโซนเดิมนักวิเคราะห์ครับมอง PSG อย่างไรยังไม่มีทำมันไม่มีใครมาทำบทวิเคราะห์ครับ ไตซโลพั zero path, ครับมอง PSG อย่างไรไม่มีพอตมันนี่ครับภาพหนึ่งชั่วโมงอา i ์ v e โ s o l d แล้วเนาะรอแค่มเมนตัมตซิโลไลายครับถึงจะเริ่มเล่นรอบใหม่ประมาณนี้นะตอนนี้ยังไม่ตัดครับก็รอก่อนก็นได้นะสหรับภาพรวมของ PSG เพิ่งมาทิ้งวันนี้เองนะครับบายบายทิ้งเที่ยงบายบายเนี่ยครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับทุกคนนะไปสรุปภาพรวมของเซตกันหน่อยทุกท่านครับ เซตนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่านอนนะครับอ่าย้ำนะครับอย่านอนนะวันพรุ่งนี้นะครับหลายๆอินดิเคเตอร์ขัดแย้งกันแม้กนะระทั่งในวอลล่มเองนะอ่าวอลล่มขัดแย้งกันไอ้นี่มองขึ้นไอ้นั่นมองลงนะครับอ่าระบบแท่งเทียนมองขึ้นนะครับอะไรเงี้ยวอลล่มคาลเตอร์แอทแทกมองขึ้นบีแบรฟเซตมองขึ้นนะครับฟิวเจอร์ยังลงอยู่อะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็เงินยังไม่ได้ไหลเข้าไปในแต่ละเซกเตอร์ต่างๆถ้ามันจะขึ้นจริงๆรเดี๋ยวมันจะเงินมันจะเกิดสภาวะโลภต้องรีบวิ่งเข้าในทันทีถ้ามันจะขึ้นจริงๆนะแต่ถ้าพ่งนี้ยังไงก็ตามครับถ้าผิดคาดจะลงก็อย่าย่อเกิน 7. จุดนะครับประมาณนี้นะเพื่อที่จะไม่หลุดคู่สมมาตรในทำเฟรม3ามสิบนาทีครับประมาณนี้นะครับถ้าสุกปิดประมาณนี้ก็แสดงว่าจบวันสุกไปแท่งเทียนว e ekly ค่อนข้างสวยสัปดาห์หน้าไปลุ้นเกิดสัญญาณหรือว่าซองอัพกันนะครับทำไม่ได้ครับถ้าจะย่ออย่าปิดเกินนน7จุดดคพพัใเทาสสวี